สวัสดีครับเพื่อนๆนี่มันเป็นรายการใหม่ครับตามติดชีวิตน้อยคือวันนี้เป็นวันที่6เดือนอะไรวะเนี่ยเดือนตุลาใช่ตุลาดิ6เดือนนี้คือเดือนที่6กันยาไม่ใช่เดือนที่6วันที่6เดือนกันยาก็คือเดือน9ปี2564ใช่แล้วเป็นวันที่แม่ผมไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดใช่แล้วแกก็ไป14วันครับใช่นั่นหมายความว่าผมจะต้องอยู่บ้านกับพี่ชาย2คน14วันซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายว่าในแต่ละวันหรือว่าชีวิตของผมในระหว่างที่ไม่มีแม่คอยดูแล มันจะเป็นยังไงโอเคครับอันดับแรกจริงเลยคือสิ่งผมตั้งใจในชีวิตเลยนะก็คือผมอยากที่จะหยิบน้ำไม่ใช่หยิบน้ำสิไม่ใช่ผมเพิ่งตื่นนี่คือครั้งที่แม่ผมทำให้ผมชอบกินมากเลยนะอันเนี้ยแต่ว่าผมต้องกินผสมกับนมอันนี้คือน้ำเต้าหู้เว้ยผมก็เขย่าใช่ไหมแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทใส่เสร็จปุ๊บผมมีนมจืดอยู่ก็นมจืดมาเทโอเคนมจืดหมดเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปซื้อด้วยจบแล้วโอเคแล้วผมก็ดื่มมันซึ่งผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วเพื่อนเพื่อนคิดดูนะถ้าเกิดผมได้ไปนั่งจิบบนชินชาตรงนี้โอ้จริงๆแล้วพูดถึงผมก็ไปจิบดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่เพราะตอนนี้แม่ง11โมงครึ่งแล้วผมเพิ่งตื่นเนี่ยเมื่อคืนผมนอนตี2สตรีมคราฟทูเปียไปโอเคว้าวนี่คือสวนหลังบ้านผมจริงๆไม่ใช่สวนหรอกนั่งกันอะไรใช่แบบเหมือนนั่งชิวๆอ่ะแต่ว่าผมตอนอยู่กับแม่ผมขี้เกียจลงมามันไม่ใช่ชิวมากนะแล้วแบบเอ้ยทุกอย่างแม่งโดนแดดหมดอ่ะดิยกเว้นตรงชิงช้าเนี่ยและนี่ก็คือนมผสมกับน้ำเต้าหู้ที่ผมชอบกินมาดูชิวนะหมดแล้วอะหกไม่เป็นไรใช่แต่ว่าภารกิจทุกๆวันที่ผมต้องทำก็คือการเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ดูซึ่งก่อนที่จะไปใช่ไหมผมรู้สึกว่าแบบทุกคนลองมองไปตรงนี้นะเห็นพื้นที่ที่มันโล่งๆนี่ปะผมรู้สึกอยากเอาเปรย์มานอนเว้ยเอาเปรย์มานอนแม่ผมเคยบอกว่าจะทำแบบบันไดอ่ะเดินลงมาแต่ผมบอกว่าแม่ถ้าเกิดโจรแม่งเข้าบ้านก็คือแบบแม่งเข้าไปได้เลยเกิดล้มเลิกโปรเจกต์นี้ไปแต่ผมมองว่าแบบตรงเนี้ยน่านอนมากเนี่ยแถวเนี้ยคือแบบผมอยากจะเอาตัวทิ้งลงไปนอนจริงๆมันมีเสื่อนะแม่ผมก็มีพร้อมอ่ะแต่ว่าผมเคยเจอพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วผมเป็นคนกลัวงูคือจริงๆผมไม่ได้กลัวงูหรอกคือผมไม่ค่อยได้กลัวอะไรแบบว่าคือแบบมันเหมือนผีอ่ะคือเขาเรียกว่าไงวะผมไม่กลัวผีแต่ไม่ได้อยากเจอผมไม่ได้กลัวตุ๊กแกแต่แค่ไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ผมเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยชอบงูเท่าไหร่แต่ผมพามาดูนี่ตรงนี้เนี่ยเราคิดดูนะเอาเสื่อปูใช่ไหมแต่ตรงเนี้ย
คือแม่งมันเป็นคาบเหมือนฝนมันตกมั้งแล้วทีนี้มันชื้นแต่ว่าช่วงนี้มันก็หายไปเยอะละตอนแรกผมว่าจะแม่ผมว่าจะซื้อพวกอันนั้นมาขัดแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ทำนั่นแหละเฮ้ยนี่บ้านผมกินหมูกระทะกันไม่ใช่นี่อันนี้ตาหมูกระทะแล้วก็กินกันตรงนี้ใช่นั่นแหละแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือภารกิจของผมผมต้องไปเลื่อนรถมอเตอร์ไซคันนี้ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าผมพยายามที่จะบอกแม่ว่าตอนนี้แดดมันเปลี่ยนทิศแล้วมันรถไม่โดนแดดแล้วไว้ตรงนี้ได้สบายสบายหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจผมไม่เคยมาดูยันตอนแดดหมดแต่ที่ผมต้องทำก็คือผมต้องเลื่อนรถเลื่อนรถคันนี้ไหลถอยเข้าซองนี้อ่าฮะต่ำไปอึสโอเคประมาณนี้เรียบร้อยจากรถตรงนี้ใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ก็คือไม่โดนแดดจบภารกิจอ๋อผมตื่นโคตรสายเราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าผมอยากนอนต แก้วนมไปล้างก่อนผมยังไม่ได้แปรงฟันผมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนี่คือชีวิตประจำวันผมที่ผมมองว่าไม่มีใครห้ามผมได้จริงๆคือแบบผมไรจ้าโอเคผมไปแปรงฟันกับอะไรกันกับล้างหน้าโฟมหมดด้วยผมใช้โฟมของแม่ผมอยู่ใช่ปกติผมไม่ใช่อีกอันโอเคครับเจอกันเรียบร้อยแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงถึงการเข้าครัวครับอย่างที่ผมบอกแม่ผมไม่อยู่และทีนี้ผมก็เลยมีเรื่องอยากจะลองนิดนึงแต่ว่ามันไม่น่าอันตรายหรอกก็คือที่ผมเห็นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเห็นตอนนี้ก็คือมันเป็นน้ำเว้ยผมอยากที่จะรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเอามาทอดแทนน้ำมันได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าผมเคยดูของช่อง DJ ภูมิอยู่เขาบอกว่ามันทำได้คือน้ำมันทอดแทนน้ำมันได้แต่มันแค่จะไม่อร่อยเท่านั้นเองแล้วนี่เลยเท่าที่เพื่อนเห็นตอนนี้คืออะไรผมตีไข่เจียวรอไว้แล้วก็แม่งจานมันเล็กไป2ใบกับหมู1แพ็คที่แม่ผมทำให้เดี๋ยวรอน้ำมันเดือดใหม่อีกรอบนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลงไปโอเคไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะกินได้หรือไม่ได้ยังไงผมก็คงต้องกินอ่ะผมแค่อยากรู้อย่างเดียวว่ามันจะไหวไหมแค่นี้โอเคครับน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่เลยอยากรู้ว่ามันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวค่อยมารอดูตอนมันเสร็จดีกว่าผมว่าแม่งน่าจะนานแล้วโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมมองว่ามันจากไข่เจียวมันเหมือนจะเป็นไข่น้ำซะมากกว่าใช่แต่ก็ผมไม่มีปัญหาหรอกมันกินได้แต่ว่าโอเคสักครู่เป็นไข่ดาวผมใส่พริกด้วยนะผมบอกให้ไม่ใช่ไข่ดาวเด็ดโอเคเซตเป็นอันนี้ผมว่ามันถามว่าน่ากินไหมก็กินได้ผมเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆอยู่ละเปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต้องกินข้าวดีกว่าไป
โคตรอร่อยทุกคนคือแบบผมถ่ายไข่ไปให้แม่ผมดูอ่ะแม่ผมไม่บอกว่าว้าวทำไมไม่ซื้อกินกันลูกโอ้ผมช็อกเลยก็ถือว่ามันก็อร่อยนะในความคิดผมมันคือไข่ที่ใส่พริกคือหลักเนี่ยคือผมชอบก็คือผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันปรุงรสเพิ่มนอกจากฝีมือแม่ผมคือผมมักจะไว้ใจในสิ่งที่แม่ผมทำให้กินเพราะแม่ผมชอบบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ผมไม่ใส่ผงชูรสแม่ผมไม่ใส่ของที่มันเป็นผลลบต่อด้านต่อร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไว้ใจให้แม่ผมทำกับข้าวตลอดแล้ววันนี้ผมได้มาลงมือทำเองอย่างแรกเลยคือผมใช้น้ำทำกับข้าวผมใช้น้ำทำไข่ซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเวตอนแรกแม่งแบบมันจะเฟลอ่ะผมนึกว่ามันไม่จะกินไม่ได้แล้วอ่ะแต่สักพักผมก็เลยนึกย้อนไปว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นน้ำกับมันเป็นไข่เจียวที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไข่ที่กำลังจิกไข่ที่ตีเพื่อทำไข่เจียวอ่ะแต่เอาไปลงทอดกับน้ำอ่ะผมก็นึกขึ้นว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไข่ตุ๋นหรือเปล่าวะพอผมนึกได้เท่านั้นแหละคือผมกวนกระทะเลยผมกลัวว่ามันจะไหม้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวแม่ผมรู้เดี๋ยวแม่ผมเล่นงานผมเอาซึ่งผมก็รู้แหละว่าตอนนี้แม่ผมก็น่าจะดูคลิปผมอยู่โอ้ยแม่ไม่เป็นอะไรกระทะปลอดภัยดีแม่บ้านเราปลอดภัยดีหายห่วงนี่เจมองอยู่เจมองปิดห้องเรียบร้อยไม่มีกลิ่นเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันทอดไงซึ่งก็อร่อยผมเหยาะแค่ซอสทาคุมิเดี๋ยวผมหยิบให้ดูผมเหยาะแค่นี้ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าผมเหยาะประมาณ 3-4 เหยาะแล้วก็กินซึ่งนั่นเท่ากับว่าวันนี้มื้อเที่ยงผมได้กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีส่วนผสมของสิ่งที่ไม่ดีน้อยผมสิ่งที่ไม่ดีนี่ที่ผมหมายถึงคืออะไรใช่ไหมพวกน้ำตาลน้ำมันอะไรพวกนี้คือสิ่งของที่มันทำให้เหมือนตัวเราแย่ลงเมื่อเรากินเยอะขึ้นใช่นี่ก็คือวันแรกของผมที่ผมทำไม่ใช่วันแรกสิเรียกว่าครั้งแรกเลยดีกว่าที่ผมทำกับข้าวในรอบหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ทำแม่ผมทำให้ซึ่งเดี๋ยวพอผมกินข้าวเสร็จน่าจะไปอาบน้ำซึ่งผมคงไม่ได้ถ่ายการอาบน้ำมาให้ดูหรอกยังไม่ได้นี่หว่าผมต้องล้างจานก่อนแล้วก็ล้างกระทะข้างในนั้นด้วยแล้วในห้องน้ำผมก็เป็นที่ล้างจานนั่นแหละมันไม่มีซิงค์ไงผมอ่านล้างหน้าเป็นอ่านล้างจานเพราะว่าผมทำกันมาแบบนี้ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมอาบน้ำเสร็จไปทุกคนผมอาบน้ำเสร็จแล้วแต่ไม่ได้สระผมเฮ้ยซึ่งแม่งผมลืมบางอย่างแต่แบบมันก็ไม่ได้ลืมหรอกคือนอนบนเตียงก่อนคือเอาง่ายว่าเขาเรียกว่ายังไงวะเหมือนกับแม่ผมบอกว่าอย่าลืมทำกับข้าวเผื่อพี่ด้วยก็คือเหมือนพี่ผมมาอยู่ชั้นบนแต่ผมมาอยู่ชั้นล่างแล้วทีนี้เหมือนกับผมทำอาหารไงแล้วพี่ชายผมตื่นสายเลยเหมือนกับแบบตอนกลางวันอย่างเงี้ยแม่บอกว่าให้ผมรับผิดชอบให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดทำข้าวก็ทำเผื่อด้วยใช่ประมาณนี้แต่ว่าทีนี้ด้วยความที่แบบผมลองอะไรแปลกๆอ่ะผมลองไข่ที่ทอดโดยใช้น้ำแม่งเลยกลายเป็นแบบไข่เหมือนไข่ตุ๋นอ่ะแล้วแม่งผมว่าแม่งจะกินไม่ได้เลยซ้ำแล้วแบบวิธีการปรุงของผมก็คือแบบปรุงอ่ะ ปรุงแบบตามใจอ่ะแล้วก็ไม่น่าจะกินได้ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่ชายผมน่าจะใกล้ตื่นแล้วแหละตอนนี้ก็จะบ่าย2แล้วซึ่งสถานีต่อไปของผมคือตรงนี้เว้ยตรงนี้ทุกคนมันก็คือโต๊ะคอมของผมนั่นเองแต่ว่าแบบดูเดดูแดดเดคือมันอากาศยังร้อนอ่ะคือตามปกติผมต้องปิดพูดถึงต้องไปปิดเดือพัดลมนี่น่าจะเสียงเข้าน่าดูโอ้ผมต้องปิดตรงนี้คือแดดร้อนแดดมันเข้าคือจริงๆตอนเช้าอ่ะนอนสบายมากเลยนะผมบอกให้ช่วงนี้มันคือช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ช่วงหน้าเฮ้ยมันปิดไม่เข้าว่ะแป๊บนึงโอเคเข้าเรียบร้อยปุ๊บโอเคเรียบร้อยปิดม่านเปิดฝั่งนี้แทนใช่ฝั่งหัวนอนผมเปิดแง้มๆเพราะว่าฝุ่นมันเข้าเยอะแล้วผม
ขี้เกียจผมขี้เกียจใช่ประมาณนี้กล้องอาจจะจับไม่ทันเพราะผมเร็วเกินไปใช่โอ๊ยทุกคนผมลืมอะไรไปอย่างนึงเว้ยคืออันนี้ผมไม่ได้จะมาขายของนะแต่ว่าทุกคนก็ได้รู้ว่าผมมีแป้งเย็นตางูสุดเท่ใช้ในยามวิกาลผมบอกแล้วเลยว่าแม่งแจ่มแมวมากแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ซึ่งผมมีพัดลมตรงนู้นแต่สิ่งที่ผมใช้มาตลอดเว้ยไม่ใช่ใช้มาตลอดหรอกผมเพิ่งได้มาใช้เองนั่นคือ2ตัวนี้ Hildusca คือมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากทุกคนจะเห็นว่าโอ้โอ้กล้องสั่นทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยผมแม่งแบบสิวขึ้นเยอะมากอะแต่แบบด้วย2หลอดเนี้ยมันทำให้สิวผมมันลดลงจะบอกลดลงมันก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่แบบมันทำให้อันนี้เห็นผลมากเลยนะตัวเนี้ยหลอดเนี้ยมาเป็นหลอดหลังจากที่สิวหายนั่นหมายความว่าพอสิวเราหายปุ๊บมันจะเกิดรอยดำเว้ยหลอดเนี้ยแก้รอยดำซึ่งผมใช้มาประมาณจะ14วันแล้วผมรู้สึกว่าใต้คางผมอ่ะมันจะมีสิวอยู่เม็ดนึงซึ่งมันไม่ใช่สิวหรอกมันเป็นเหมือนกับแผลที่มีสิวแต่มันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดจากสิวนั่นแหละผมใช้หลอดตัวเนี้ยมันก็จางลงซึ่งอันนี้ก็คือใช้ก่อนไม่เลยใช้ตอนที่มันเป็นสิวอักเสบใช่ส่วนนี้ใช้หลังบอกเลยว่าแจ่มแมว2หลอดนี้ถ้าเกิดหมดผมก็ซื้อใหม่แน่นอนใช่แล้วก็ผมคงไม่ทายดูหรอกขี้เกียจเดี๋ยวผมจะไปทายเองแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันตรงโต๊ะคอมซึ่งผมต้องไปตัดคลิปซึ่งมันก็เป็นคลิปทุกๆวันแหละผมต้องไปนั่งตัดนั่งทำอะไรกับมันตรงนี้แล้วช่วงเย็นก็น่าจะสตรีมโอเคโอเคทุกคนครับนี่คือหน้าของผมเองแล้วนี่คือแหล่งกบดานของผมว่าวันนี้คือ Discord นี่คือพวกพี่ของผมพี่เพื่อนๆอันนี้คืองานที่ผมทำก็เป็นการตัดคลิปทุกคนน่าจะรู้แหละถ้าเกิดเห็นหน้าผมแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรเราก็จะพูดเปื่อยกันใช่อันนี้เป็นเรื่องของการที่ของที่ผมอยากได้ในอนาคตมันคืออะไรซึ่งตอนนี้ผมตัดเสร็จแล้วโดยรวมคลิปอยู่ที่ประมาณกี่นาที30เกือบ37นาทีอันนี้คือโดยเสร็จสิ้นแล้วคือ37นาทีถือว่านานมากเป็นคลิปที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคลิปที่นานอีกคลิปนึงเลยรองจากเจ้าตัวถามตอบ EP 2ของผมที่มีพี่เจมาถ่ายด้วยนั่นแหละอันนี้ก็คือนานพอๆกันซึ่งผมอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปดูก่อนนอนของเพื่อนๆซึ่งตามปกติแล้วเขาเรียกว่าไงวะผมชอบนั่งฟังพวกเกี่ยวกับข่าวบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบลื่นๆหูอ่ะก่อนนอนแล้วแบบมันจะหลับได้ซึ่งผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับคนที่แบบนอนไม่ค่อยหลับเอ้ยลองฟังคลิปของผม37นาทีซึ่งผมพยายามตัดอีดิทให้มันแบบฟังง่ายเพราะนี่มันคือจากไลฟ์สดไงแล้วมันจะมีช่วงที่ผมเว้นว่างหายใจบ้างแต่ผมพยายามตัดออกให้ที่เพื่อที่แบบจะได้ไม่เว้นว่างจนเกินไปใช่ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องสู่ขั้นตอนเรนเดอร์แต่ผมจะขอเซฟรูปนี้ไว้ก่อนเพื่อผมจะเอาไปทำหน้าปกจากนั้นกด Ctrl Aไม่ดิผมต้องเรนเดอร์ก่อนมองมุมบนขวาเรนเดอร์โอเครอบที่ผมเรนเดอร์ผมก็จะกดเข้า Photoshop อันนี้คืองานที่ผมทำประจำเลยนะแบบทุกครั้งที่ผมแบบตื่นนอนกินข้าวเสร็จหรือว่าแบบดูคลิปบอลจบหรือแม้แต่ดู Dota ตีกันเสร็จผมก็จะต้องมานั่งตัดคลิป Photoshop แล้วก็อัพลง YouTube จากนั้นก็เข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนๆพี่ๆของผมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะนั่งเล่นคนเดียวเพราะว่าผมเล่นเอมแล็บไงผมแบบอยากฝึกฝนตัวเองใช่นี่ก็คือแบบแหล่งข้อมูลของผมนี่ก็คือคลิปแบบเอ้ยผมไปโหลดตั้มเนลของคนอื่นมาเพราะแจกฟรีนะผมไม่ได้แบบไปโกงเขามาแล้วก็แบบเออนี่คือตั้มเนลอันนี้ผมก็กดอันนี้ปุ๊บแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องปกติมากๆสำหรับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไม่นานทุกคนน่าจะได้ดูคลิปนี้ไปแล้วแหละผมก็ต้องมานั่งแก้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะผมต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดีของที่อยากได้เหรอซึ่งดูคีย์บอร์ดของผมดิคีย์บอร์ดของผมแม่งคือแบบนี่คือผมต้องกดเปลี่ยนภาษาเห็นปะแล้วแบบผมต้องกด FN ก่อน FN อยู่มุมนี้อันนี้อยู่มุมนี้ผมจะกดยังไงกดไม่ถึงเว้ยผมต้องใช้2มือซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวหน้าปกเสร็จเราเจอกันโอเคอีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วคลิปหน้าปกผมมันจะแบบทุเรศหน่อยๆอ่ะฮ่านี่ไงสิ่งที่อยากได้ในอนาคตอันใกล้เสร็จแล้วครับใช่มันผมทำนิดเดียวผมครอบกดตัดแปะแค่เนี้ยกดแบบเหมือนแบบ
ทำรูปเป็นขาวดำให้มันเป็นเบลอตัดเอาเฉพาะส่วนตัวมาเอามาแปะทับ2เป็น2เลเยอร์อย่างนี้แค่นั้นเองของผมทำง่ายมากผมไม่ได้มีฝีมือแบบเก่งอะไรเลยแล้วจากนั้นก็กดปุ๊บเซฟแล้วก็ไปที่ PNG ไฟล์ผมนี่เยอะมากแต่ผมจะเอาไว้ที่ Sharp 1เสมอแล้วเขียนคำว่า Base 08ภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรต่อเต่าต่อเต่าไปโอเคแล้วกดเรียบร้อยครับจบงานวันนี้ซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือในพักคลิปของผมผมก็ต้องมาดูว่าแบบเฮ้ยผมอัดไปตั้งแต่วันไหนแล้วแบบของอันเก่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วมั้งผมก็ต้องมานั่งหาอันใหม่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีไหมโอเคไหม1แชมป์1โมเมนต์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนส่วนเรนเดอร์ของผมดูดิแม่งเรนเดอร์นานมากอีก8นาทีซึ่งแม่งคือนานจริงๆเว้ยถึงแม้ว่าแบบการ์ดจอผมจะ 1080Ti ผมมองว่ามันก็เล่นเกมได้นะแต่พอมาสู้กับงานตัดต่อมันก็ยังทำได้อยู่ CPU Ryzen 5 2600ก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันอาจจะไม่เทียบเท่า 2080Ti หรือ Ryzen 9 3900 Ryzen 7 2007มันก็ยังสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ดีแต่ผมมองว่ายังไงผมทำได้เท่านี้ผมงานผมมันไม่ได้เร่งรีบอะไรมากเพราะผมเป็นคนที่ชอบตุนคลิปตุนของตุนอะไรอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่มีลูกค้าผมไม่ต้องทำคลิปส่งลูกค้าภายในระยะเวลาอันรวดเร็วการเรนเดอร์อย่างนี้มันเลยแบบไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผมก็ระหว่างที่รอทำหน้าปกเสร็จใช่ไหมส่วนใหญ่ผมจะไปนอนบนเตียงแล้วก็ทำในสิ่งที่อยากทำยกตัวอย่างเช่นผมเปิดคลิปบอลดูผมดูโดต้าซึ่งตอนนี้ก็มี OG แข่งลีกโอเมก้าลีกมั้งใช่ก็ผมดู LF Live Fully เขาพากย์ได้ดีมากซึ่งก็ใครสนใจดูก็ไปดูได้ประมาณนี้เหนื่อยนะแต่มันก็ทำยังไงได้ล่ะผมไม่ได้ทำงานแล้วก็ผมอยากที่จะเอาตรงนี้เป็นงานด้วยซ้ำยังไงก็ต้องรอดูว่ะทุกคนเสร็จแล้วดูเวลาดิคือตอนนั้นผมจำได้ว่าผมถ่ายตอนประมาณบ่าย3นิดๆเองมั้งนี่คือผมเรนเดอร์พร้อมกับเขาเรียกอะไรอ่ะเรนเดอร์ขั้นแรกแล้วก็มาบีบไฟล์เป็น MP4 แม่งใช้เวลาโคตรนานมากนี่แบบไม่ไหวว่ะโอเคผมกดเซฟรอบนึงก่อนปุ๊บปั๊บเรียบร้อยกดปิดแล้วก็ปิดจากนั้นก็เข้า YouTube ได้เลยเพื่อเราจะเอาคลิปไปอัปโหลดกันก็กดตรงนี้อัปโหลดวิดีโอเลือกไฟล์ผมอยู่ที่ Sharp 1 Sharp 1ผมเป็นอันนี้หรือเปล่านะผมจะไม่ผิดอันนี้บทพูดเลยไอดอลของที่อยากได้ใช่อันนี้แหละจากนั้นก็รอเวลาซึ่งแม่งแบบอัพโหลด5ทีก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยแหละเน็ตผมใช้500/500มันก็พอจะไวขึ้นหน่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวของทรัพยากรพวก CPU กับการ์ดจอแหละมันขึ้นอยู่กับเน็ตของเราบางทีเน็ตของผมมันดรอปแต่เนี้ยมันขั้นแรกเว้ยมันอัปเดตเป็น SD แล้วมันก็ต้องใช้เวลาอีกเพื่ออัปเดตเป็น Full HD ซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ39หรือว่า40เดี๋ยวผมจะไปทำไข่เจียวก็คือต้องเอาหมูมาแช่น้ำก่อนเพราะว่ามันแช่ฟรีซไว้แล้วระหว่างนั้นก็คือผมจะไปข้างนอกไปขับมอไซค์ไปซื้อนมมันหมดเหมือนเมื่อเช้าเจอนี่ตู้เย็นผมนี่ตู้เย็นผมเมื่อเช้านมมันหมดไงปกติผมจะกินนมใส่กับน้ำเต้าหู้ซึ่งมันอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยผมรออัพโหลดคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปข้างนอกกันไปเอ๊ะแล้วผมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยตั้งแต่ตอนที่ตัดคลิปเสร็จคือแบบผมร้อนมากดูหน้าผมดิสิวแม่งเต็มไปหมดเลยแล้วนี่ก็คือผมว่าจะออกจากบ้านซึ่งผมก็ทักไปถามพี่ผมว่าพี่ผมจะกินอะไรเพราะผมจะออกไปซื้อนมไงใช่ผมก็บอกว่าพี่ผมจะเอาข้าวหมูแดงถ้าเกิดไม่เปิดเอาอะไรก็ได้ใช่ก็เดี๋ยวผมจะไปรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ผมน่าจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมขับรถไปนะเพราะแม่ผมดูไงแม่ผมดูคลิปอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มือเดียวมันอันตรายใช่ไหมล่ะหมวกก็ไม่ใส่เราอาจจะแตกกันได้ผมอาจจะโดนแม่ฟาดกระบาลได้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับมา
ั้งตรงนี้ที่เดิมแล้วก็ของผมจะวางเอาไว้ข้างหน้าข้างหน้าโต๊ะผมตรงนี้โอเคป่ะโอเคโอเคเจอกันเจอกันวิ่งอ่าฮ่าผมไปซื้อแล้วกลับแล้วครับอันนี้คือข้าวหมูแดงของพี่ชายผมที่พี่ชายผมสั่งไว้ส่วนนี้คือนมที่ผมซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเมจิเนี่ยเป็นมาตรฐานนะในความคิดผมคือแบบมันเป็นนมที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กไงผมมันก็เลยเป็นมาตรฐานผมว่าเฮ้ยเมจินี่คือมาตรฐานนะแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมกินแล้วอร่อยกินแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันอย่างเราพูดไงดีวะมันฟินอะผมไม่รู้นะครับไอ้เช่นกินนมแล้วมันจะมีความรู้สึกฟินไหมนมจืดแม่งก็เหมือนกันทั่วไปคำตอบคือไม่ใช่เว้ยมันคล้ายๆน้ำอ่ะอย่างน้ำดื่มอันนึงรสชาติจืดน้ำดื่มอันนึงรสชาติออกเค็มๆหน่อยใช่มันก็คล้ายๆแบบนั้นเลยครับและสิ่งที่ผมอยากกินถ้าเกิดผมมันไม่มีเมจินะแล้วแบบถ้าเกิดมันเจอปาร์ตี้เดลี่มิลนั่นอ่ะคือแบบแม่งโคตรอร่อยผมบอกให้มันจะมันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกแล้วมันไม่มีสองทั้งสองอันนั้นนะผมจะกินดัชมิลเพราะดัชมิลมันให้ความมันอะนึกออกปะใครเคยกินนมดัชมิลบ้างมันจะมันมันอะมันจะเป็นเหมือนนมพร่องแต่คือมันไม่ใช่นมพร่องมันคือนมแบบเนี้ยโอ้บ้านผมรถคือคักมากเลยแล้วตามปกติก็คือเห็นไหมทุกคนเห็นหญ้าเห็นหญ้าไหมล่ะต้นไม้อะไรพวกเนี้ยคือปกติแม่ผมจะมารดแต่ทุกคนดูดิท้องฟ้ามันครึมมันครึมหมอกอย่างนี้มันเงาทุกทีที่ได้มองประมาณนั้นแหละก็คือผมไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ถ้าเกิดผมนั่งอีกสักแป๊บนึงฝนก็คงตกอ่ะแต่ไม่ผมไม่คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกเพราะผมจะไปทำไข่เจียวกินซึ่งจริงๆเมื่อเช้าเราก็กินไข่เจียวไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าคือผมใช้กระทะผิดมันต้องเป็นกระทะเทฟลอนเว้ยอันนั้นมันเป็นกระทะสำหรับทอดแต่ผมไปดูมามันมีกระทะเทฟลอนอยู่ซึ่งแม่ผมไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งผมจะไปเดิมใช้เองแล้วเดี๋ยวผมล้างเก็บเรียบร้อยแม่ผมไม่ว่าแน่นอนซึ่งโอ้ผมไม่ได้มานั่งตรงนี้นานแล้วผมรู้สึกว่ามันฟินฟินเนี้ยวมันแบบมันน่านอนอะแต่ก็ดึกดึกยุงแม่งกัดยุงกัดจริงดึกดึกอะใช่แล้วนี่ก็คือห้องผมอยู่ข้างบนเห็นนะจำได้ไหมว่าเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนต้นคลิปเราเปิดหน้าต่างอันนี้แล้วเราปิดหน้าต่างอันนี้เห็นปะห้องผมมันอยู่ในเหลี่ยมนี้พอดีก็สดชื่นดีแล้วก็แม่งเอ้ยผมพาไปดูหน่อยแล้วกันคือมันแบบแม่งแย่มากแม่งโคตรแบดอะคือผมเป็นคนที่ชอบฝนตกเว้ยผมเป็นคนที่ชอบฝนตกมากๆแต่ดูดิกันสาดนี่คือของห้องบนเป็นห้องเก่าชั้น2นี่แหละเป็นของพี่สาวของผมแต่ไม่ใช่พี่สาวแท้นะเป็นลูกของน้องพ่อตัวนี้พอฝนมันตกปุ๊บฝนแม่งกันสาดไงมันก็กันมันกันชั้น2แต่แม่งกระเด็นมาโดนชั้น1แล้วตรงเนี้ยเป็นที่ที่ผมชอบเปิดหน้าต่างแล้วพอแม่งกระเด็นเสร็จปุ๊บหมายความว่าอะไรมันเข้าห้องผมเว้ยแล้วแบบน้ําในห้องผมแม่งแบบแม่งเคยเอิ่งนองอยู่อ่ะแล้วผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น และนั่นอันที่2เห็นนะอันที่2คือห้องครัวเว้ยอันนี้และอันสุดท้ายคือไอโซฟาที่ผมนั่งกินข้าวใช่คือแม่งแบบบ้านมันง่ายๆผมรู้สึกนะผมชอบบ้านที่มันง่ายๆแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะนอนลงบนพื้นนี้เลยผมรู้สึกว่ามันโอเคตะไคร้เต็มเลยไม่สิตรงเนี้ยมันน่านอนจริงๆนะเดี๋ยวสักวันนึงรอวันที่ผมอยากทำตัวแบบเหมือนหัวโล่งๆดูโง่ๆผมจะมานอนเล่นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำไข่เจียวดีกว่าซึ่งผมเตรียมไว้แล้วผมเตรียมหมูไว้เรียบร้อยแล้วไปไข่เจียวทั้งวันแหละผมแม่ผมไม่อยู่14วันใช่ไหมไข่เจียวทุกวันเทสฮะได้แล้วโอเคเดี๋ยวลุยเลยเฮ้ยวันนี้มารูปร่างดีอยู่ใช่ได้โอ้โหเมื่อเช้าแบบไม่ไหวอะไม่ไหวจริงโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องโกยนี่ทุกคนมันไม่เคยเป็นแบบที่ผมหวังเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเทข้าวลงไปให้หมดแล้วก็ปูยี่ปูยำผมชอบมันแบบมันดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าผมมองว่าแบบเนี่ย
อร่อยแน่นอนไม่แพ้ฝีมือแม่ผมแน่นอนผมมองว่าโอเคตอนแรกผมจะทำไข่เจียวมันไม่เคยเป็นไข่เจียวให้ผมเลยเปรตเอ้ยโอเคครับผมกินข้าวเสร็จแล้วตะกี้ไม่ได้ถ่ายคำสุดท้ายเอาไว้เพราะว่าพี่ชายผมลงมากินข้าวด้วยพอดีใช่ผมเกรงใจพี่แล้วก็เกรงใจข้าวตัวเองด้วยจากจะเป็นข้าวไข่เจียวกลายเป็นข้าวคุกไข่ข้าวคุกไข่หมูสับซึ่งผมไม่มั่นใจว่า EP หน้านี่จะมีไหมแต่ว่ายากเหลือเกินการทำไข่เจียวการทำอาหารที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาหารแบบไดเอทอ่ะไม่ใช่ไดเอทดิเป็นอาหารที่มีสุขภาพที่ดีหรอก็เหมือนกับว่าลดเค็มลดหวานลดมันอะไรพวกเนี้ยใช่คือผมกำลังทำตามคอนเซปต์นั้นอยู่ซึ่งงงอะไรที่ผมไม่ยอมถ่ายหน้าตัวเองคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยสิ่งที่อยากได้ในอนาคตผมอัพโหลดเรียบร้อยแล้ววันที่9เจอกันวันนี้คือวันที่6วันที่9เจอกันคลิปนี้ส่วนวันพรุ่งนี้วันที่7แต่ทุกคนน่าจะได้ดูกันแล้วแหละไอดอลของฉันซึ่งเห็นเก็บระหว่างนี้ป่ะ7กับ8เอ้ย7กับ9มันจะเหลือวันที่8ซึ่งวันที่8เนี่ยผมก็ต้องตัดคลิปซึ่งอาจจะต้องตัดวันนี้ตอนดึกใช่หรือไม่ก็ผมอาจจะหลับแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาตัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีคลิปวันที่7รองรับอยู่ใช่นี่คือชีวิตของผมในแต่ละวันซึ่งเดี๋ยวสักประมาณเฮ้ยไอ้เชี่ยมัน 6:00 นนี่หว่าผมต้องอาบน้ำเตรียมสตรีมชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเคทุกคนเจอกันเดี๋ยวผมอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเปิดสตรีมดีกว่าโอเคครับเจอกันจ้าสวัสดีครับใช่นี่กล้องน่าจะเห็นเหมือนกันใช่ผมกำลังจะเริ่มสตรีมตอนนี้เวลา 6:48 แล้วใช่ซึ่งแม่งเน็ตเสียตอนแรกผมมา37มั้งแล้วก็ผมไปคุยกับเน็ตกับพี่มาเลย48โอเคเดี๋ยวผมสตรีมก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันคนดูใช่คนดูทั้งหลายใช่คนดูผมก็คนดูเราก็คนดูซึ่งคลิปนี้จะไปโผล่ในคลิป YouTube ผมแน่นอน ผมงงว่าผมก็เขินว่ะโอเคเจอกันทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันหลังสตรีมเนี่ยโอเคครับก็จบสตรีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณเที่ยงคืน16นาทีก็วันนี้เป็นวันที่มันเป็นการสตรีมที่แย่นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมยังต้องโดนอะไรแบบนี้อีกในช่วงตอนที่ผมสตรีมเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆในความคิดผมนะมันจะทำให้อะไรมันแย่ลงใช่ก็เดี๋ยวผมว่าจะอาบน้ำแล้วก็กินนมแล้วก็นอนใช่เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะต้องมีคลิป EP อื่นต่อหรือเปล่าแต่ว่าทั้งวันมานี้ที่นั่งถ่ายนี่ก็แบบโคตรเหนื่อยเลยในความคิดมันเหนื่อยที่ต้องถ่ายคนเดียวไงคือแบบการทำอะไรคนเดียวแบบทำชีวิตประจำวันจริงๆเรามี2มือใช่ไหมเราก็ทำชีวิตประจำวันของเราทีนี้เราต้องถือกล้องกลายเป็นว่าเราเหลือมือเดียวมานี้ใช่แต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็จะทำอีก แต่ผมยังไม่ได้ลาคลิปนะใช่ต้องไปเจอกันตอนนอนซึ่งเดี๋ยวผมจะอาบน้ำนี่คือประตูห้องผมไปอาบน้ำเฮ้ยฝั่งนี้นี่นั่นแหละอาบน้ำเสร็จค่อยว่ากันอาจจะรีเฟรชอะไรได้หน่อยๆโอเคครับเจอกันเยอะโอเคผมอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ทาสิวซึ่งผมรู้สึกหิวจริงๆผมหิวตอนกลางคืนตลอดแหละแต่ว่านี่เลยก็คือแม่ผมซื้อมาให้นี่ผมกินเหมือนตอนเช้าเลยเว้ยคือนมผสมกับน้ำถั่วเหลืองสั่งๆคือกลมกล่อมอ่ะผมบอกให้คือแบบครบรสคือผมชอบกินนมตอนก่อนนอนหรือไม่ก็เธอถ้าแบบสมมุติว่าแบบผมติดๆหน่อยนะผมก็จะเอานมอ่ะเข้าไปกินในห้องน้ำอันนี้คือเรื่องจริงนะคือมันเหมือนกับว่าตอนเด็กๆผมอ่ะคือผมต้องการอาบน้ำร้อนเมื่อก่อนตอนเด็กบ้านพ่อผมมันจะมีฝักบัวฝักบัวเครื่องไม่ใช่ฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งผมชอบอาบน้ำอุ่นตอนเด็กๆ นะเพราะว่ามันหนาวไงแล้วทีนี้ผมอยากได้ความเย็นด้วยผมก็เลยหยิบนมกล่องเข้าไปดูดคือนมกล่องเข้าใจป่ะหลังว่าแบบมันเป็นแค่หลอดเจาะเข้าไปปุ๊บพอเราอมหลอดไว้น้ำมันก็ไม่ได้เข้านมกล่อง
ของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งฟินว่ะแล้วอย่างสมมติตอนเนี้ยผมมาอยู่ที่บ้านแม่ใช่ไหมไม่มีน้ำอุ่นมีแต่น้ำเย็นซึ่งมันก็แก้ขัดไปได้ก็รวมเหมือนกับว่าเฮ้ยน้ำก็เย็นนมก็ยังมาเย็นอีกจริงจริงลองทำดูแล้วก็ผมเห็นหลายคนอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงใช่ก่อนที่จะกินนมแล้วก็ไปนอนคือเขาเรียกว่ายังไงอะหลายคนอะชอบไม่ชอบเอาของกินพวกน้ำอะไรเงี้ยเข้าไปกินในห้องน้ำซึ่งตามปกติมันก็ไม่มีใครทำกันหรอกถูกต้องปะล่ะใช่แต่ว่าทีนี้ผม คือผมทำไงคือเมื่อก่อนผมขี้ไม่ออกแล้วแม่ผมบอกว่าเฮ้ยก็กินน้ำดิมันกลายเป็นว่าผมต้องเอาน้ำเข้าไปกินข้างในแล้วถึงจะขี้ออกมันก็เลยติดนิสัยว่าเฮ้ยผมสามารถขี้ไปด้วยแล้วก็กินนั่งกินอะไรไปด้วยก็ได้แต่มันน่าจะไม่ได้ทุกอย่างหรอกส่วนใหญ่ได้แค่น้ำกับพวกเขาเลยได้แค่ของเหลวอ่ะพวกแกงกับข้าวนี่ผมไม่น่าจะได้กินในห้องน้ำเหมือนกันนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกินนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเตียงดีกว่าไปดูเหนียวผมดิใครว่าผมผอมนี่ไม่จริงนะเว้ยคือมันแบบเป็นมุมกล้องเว้ยเออคือผมว่าอ้วนนะเอาจริงใช่และนี่เว้ยทุกคนคือทั้งหมดใน1วันที่ผมทำในวันที่แม่ผมไม่อยู่ซึ่งผมก็มองว่าผมต้องทำอย่างนี้ไปอีก14วันใช่เพราะว่าแม่ผมไม่อยู่14วันหรือว่า2สัปดาห์นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็ง่วงแหละว่างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วก็นอนแล้วก็จบคลิปเลยแต่ผมต้องสรุปไหมนั่นดิผมต้องสรุปป่าวะก็นั่นแหละให้ทุกคนดูเองแล้วกันว่าชีวิตผมในแต่ละวันมันเป็นยังไงบ้างผมว่ามันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีสำหรับแบบเขาเรียกว่ามันอาจจะสบายเกินไปหรือไม่มันอาจจะผมว่ามันน่าจะสบายเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าหลายคนหรือว่าหลายท่านต้องดิ้นรนทำงานเนี้ยแต่ผมกับนั่งเล่นเกมกับตัดคลิปอะไรเงี้ยใช่มันอาจจะไม่ถูกใจหลายท่านหลายคนก็ต้องขอโทษด้วยใช่แต่ว่าคลิปนี้ทำเพื่อตามติดชีวิตของผมแค่นั้นเองน่าจะมีแค่ EP เดียวแหละเพราะว่าผมมองว่าการถ่ายมันถ่ายยากมากตะกี้เขาเรียกอะไรอ่ะเมมมันเต็มใช่16 กิกผมแค่อัดคลิป1วันแม่งจะเต็มแล้วอ่ะคือของระบบพวก iOS อะไรเงี้ยมันปาเข้าไปประมาณ6กิกแล้วอ่ะแล้วมันให้เหลือผมแค่10กิกเท่านั้นโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วก็นอนเลยดีกว่าโอเคฮึบไฟของเดี๋ยวนี้โอเคเจอกันครับทุกคนฝันดีจ้าซ้ำอะไรล่ะยังไม่ได้ตัดคลิปเลยใช่แล้วผมต้องตัดคลิปเจอกันวันพรุ่งนี้ย่า